สวัสดีครับโยข้อนี้นะครับมีคนถามเข้ามาว่าไอ้บริษัทที่มันเป็นโฮลดิ้งคอมพานีเนี่ยมันคืออะไรก็พูดตามตรงนะครับคือผมไม่ได้เป็นคนที่มีความเข้าใจในโฮลดิ้งคอมพานีอะไรเป็นพิเศษเท่าที่รู้ก็คือว่าไอ้ตัวโฮลดิ้งคอมพานีเนี่ยคือบริษัทที่ไปเป็นเจ้าของหรือว่าถือแอสเซทอันอื่นนะครับอย่างเช่นเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทอื่นเป็นเจ้าของของอะไรอ่ะบริษัทลูกเป็นเจ้าของของบอนเป็นเจ้าของของอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรสักอย่างนึงนะครับโดยที่ตัวมันเองเนี่ยไม่ได้มีการประกอบธุรกิจไม่ได้มีการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจหรือขายของอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างหุ้นอย่าง InTouch อย่างเงี้ยไอตัวบริษัท InTouch เองเนี่ยมันไม่ได้ทำธุรกิจอะไรใดๆยกเว้นว่ามันถือหุ้นของ AIS ใช่ไหมแล้วก็ถือหุ้นของไทยคมคือเป็นบริษัทแม่ของ2บริษัทนี้เท่านั้นเองนะครับไออย่าง InTouch เนี่ยก็เขาก็นับว่าเป็นโฮลดิ้งคอมพานีหรือจริงๆถ้าในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีบริษัทอย่างเช่น Johnson & Johnson ไอตัว Johnson & Johnson เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นบริษัทที่มีออเปอเรชั่นนะครับคือมันไม่ได้มีการทำธุรกิจไม่มีอะไรแต่ว่าตัวมันเนี่ยมันเป็นโฮลดิ้งคอมพานีซึ่งมันก็จะเป็นถือหุ้นในบริษัทอื่นๆอีกทีทั้งที่โปรดักต์เนี่ยดูเยอะมากเลยนะแต่ไอ้โปรดักต์พวกนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้ชื่อของบริษัทลูกมันก็เป็นยูนิตไปนะครับอันนี้มันเป็นประมาณนั้นทีนี้เวลาที่เราถือหุ้นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีเนี่ยมันก็เหมือนกับเราถือหุ้นบริษัทลูกๆพวกนั้นแหละนะครับหรือทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีอยู่ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่ามันมีบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีอยู่อันนึงนะครับแล้วบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีเนี่ยก็มีบริษัท A เป็นบริษัทลูกหรอกที่เขาถือหุ้น 100% มีบริษัท B ที่เขาถือหุ้น 50% นะแล้วก็มีห้องคอนโดอยู่1ห้องแล้วกันนะครับอันเนี้ยคือโฮลดิ้งคอมพานีมีทรัพย์สินพวกนี้ทีนี้ถ้าเกิดสมมติเราเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีเนี่ย 10% ก็หมายความว่าเราก็เป็นเจ้าของบริษัท A 10% เป็นเจ้าของบริษัท B 5% แล้วก็เป็นเจ้าของห้องคอนโด 0.1 ห้องอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นสัดส่วนแบบนี้เลยทีนี้มันก็มีคนถามผมต่อนะครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมอย่างนั้นมันจะมีตัวโฮลดิ้งคอมพานีไปเพื่ออะไรในเมื่อโดยตัวมันเองมันก็เหมือนมันไม่มีอะไรใช่ป่ะคือเราเป็นเจ้าของโฮลดิ้งคอมพานีมันก็เหมือนเราเป็นเจ้าของไอ้บริษัทย่อยๆที่อยู่ในโฮลดิ้งคอมพานีนั้นทำไมมันถึงต้องมีโฮลดิ้งคอมพานีด้วยทำไมมันไม่มีบริษัท A B แล้วก็ห้องคอนโดก็แยกกันไปแล้วก็ไปซื้อแยกกันก็ได้นี่ใช่มั้ยอันนี้คือคำถามซึ่งมันก็เป็นคำถามที่ดีนะครับจริงๆต้องบอกตามตรงว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่นึกออกนะมันก็จะอาจจะมีประโยชน์ในเรื่องของการแบ่งจัดสรรทรัพย์สินนะครับอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดตระกูลผมทั้งตระกูลเนี่ยเกิดมารวมเงินกันแล้วก็บอกว่าอ่ะเราร่วมหุ้นกันแล้วเราก็ไปลงทุนทำธุรกิจแล้วก็ทำธุรกิจหลายอย่างอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ได้มีการทำโฮลดิ้งคอมพานีไว้1อันแล้วก็ธุรกิจ 4-5 อย่างอันนั้นอยู่ภายใต้โฮลดิ้งคอมพานีหมดเนี่ยเวลาถึงเวลาจริงถ้าเกิดอนาคตมีรุ่นลูกรุ่นหลานอนาคตคุณพ่อจะเกษียณจะส่งต่อหุ้นจะอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาไงมันเริ่มตกลงกันลำบากถ้าสมมติว่ามันมีแบบ 4-5 ธุรกิจแยกกันอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีโฮลดิ้งคอมพานีรวมกันไว้ภายใต้1อัมเบรล่าอันเดียวเนี่ยมันก็จะเริ่มยากนึกออกมั้ยแต่ถ้ามันมีโฮลดิ้งคอมพานีอยู่แล้วอันนึงแล้วก็บอกว่าตั้งแต่จัดตั้งเนี่ยก็คือรวมระดมทุนมารวมเงินกันมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการกระจายหุ้นกันตั้งแต่แรกเลยบอกว่าโอเคแบ่งออกมาเป็นพันหุ้นนะครอบครัวนี้กี่หุ้นครอบครัวนั้นกี่หุ้นมันก็แบบเทรดกันง่ายไงแล้ว1หุ้นมันก็คือเป็นเจ้าของไอ้บริษัทพวกนี้เป็นสัดส่วนกันอยู่แล้วเงี้ยมันก็ง่ายนะครับผมเข้าใจว่ามันวัตถุประสงค์ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโอเคถ้าเกิดนอกเหนือจากไอ้เรื่องของความง่ายในการแบ่งจัดสรรความเป็นเจ้าของตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีข้อดีอย่างอื่นอีกนะครับไอ้ตัวโฮลดิ้งคอมพานีเนี่ยสิ่งนึงที่มีประโยชน์ก็คือว่ามันเป็นการรวมธุรกิจหลายๆอันอยู่ภายใต้ชื่อกรุ๊ปใหญ่ๆอันเดียวใช่ไหมครับเวลาที่สมมุติว่ามันจะไปกู้ยืมเงินอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีก็อาจจะกู้ยืมเงินได้ในระดับบริษัทเลยก็คือระดับกรุ๊ปใหญ่เลยว่าเฮ้ยกู้ยืมเงินเนี่ยอยากยืมเงินเท่านี้เท่านี้แล้วก็ด้วยความที่บริษัทภายใต้กรุ๊ปเนี่ยมันมีหลากหลายใช่ไหมบางบริษัทก็อาจจะสตรองบางบริษัทก็อาจจะวีคหน่อยนะครับบางบริษัทก็อาจจะเล็กอยู่บางบริษัทก็อาจจะใหญ่แล้วมีความสเตเบิลแล้วกำไรชัดเจนแล้วนะครับถ้าเกิดต่างคนต่างไปกู้ยืมเงินเนี่ยมันอาจจะบางบริษัทอาจจะกู้ได้บางบริษัทก็อาจจะกู้ไม่ผ่านบางบริษัทอาจจะดอกเบี้ยสูงนู่นนี่แต่ถ้าเกิดว่ามารวมตัวกันอยู่ในกลุ่มเดียวแล้วก็เดินหน้าไปแล้วก็บอกเอ้ยไปยืมเงินเป็นก้อนเดียวเนี่ยมันก็อาจจะยืมเงินง่ายกว่าได้ดอกเบี้ยต่ำกว่าแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของการจำกัดความเสียหายเวลาที่มันเกิดปัญหานะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีโฮลดิ้งคอมพานีอยู่บริษัทนึงแล้วก็โฮลดิ้งคอมพานีเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัท A B C D นะครับมีบริษัทลูก4อันปรากฏว่าไอ้บริษัท A เนี่ยอาจจะไปขายสินค้าแล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาสินค้าไปทำผู้บริโภคตายคนบาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนเป็นร้อยอะไรเงี้ยสมมุตินะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมาฟ้องร้องนะคนเนี่ยก็จะไม่สามารถฟ้องร้องไอ้บริษัท B C D หรือ Holding Company ได้นึกออกมั้ยคนก็จะฟ้องร้องได้เฉพาะไอ้บริษัท A แล้วสมมุติว่าฟ้องร้องไปฟ้องร้องมาไอ้บริษัท A เจ๊งนะไม่มีเงินจ่ายนี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจนแบบล้มละลายทิ้งไปแล้วนะครับHolding Company เนี่ยเค้าก็บันทึกแค่ว่าอ๋อไอ้บริษัท A เนี่ยมันมีเนี่ยอะไรนะ lossการด้อยค่าของทรัพย์สิน
อะไรสูญเสียมูลค่าเงินลงทุนไปปึ้งนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับไหมก็คือขาดทุนไปจบนะครับตัดไปตามมูลค่าทรัพย์สินของไอตัวบริษัท A ที่โฮลดิ้งคอมพานีเป็นเจ้าของนะครับเท่านั้นแต่ไม่ได้มีคนมาตามฟ้องร้องหรือมาตามเรียกร้องค่าเสียหายอะไรบนกับโฮลดิ้งคอมพานีหรือไอที่เหลือได้นะครับในขณะที่สมมติถ้าเกิดว่ากับกันไม่ได้อยู่ในรูปของโฮลดิ้งคอมพานีกับบริษัทย่อย A B C D สมมติว่ามันเป็นบริษัทใหญ่ๆบริษัทเดียวนะแล้วก็ไอบริษัทใหญ่ๆบริษัทเดียวเนี้ยมี business unit ย่อยA B C D แทนนะครับแต่ไม่ใช่โฮลดิ้งคอมพานีนะคืออยู่ในบริษัทเดียวกันถ้าเกิดไอ้ business unit A เนี่ยไปสร้างความเสียหายเกิดคนตายอะไรนู่นนี่นี่ฮะมาฟ้องปุ๊บเคสแบบเดียวกันนะครับไอ้ฟ้องแบบเนี้ยเขาไม่ได้ฟ้องแค่ business unit ตัวเองอย่างเดียวป่ะฟ้องบริษัทดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะล่มจมเจ๊งกันไปหมดทั้งบริษัทเลยก็ได้ในขณะที่ business unit B C D เนี่ยก็อาจจะยังทำได้ดีอยู่นะแต่ก็เวรซวยไปด้วยนึกออกไหมครับมันก็จะมีอารมณ์แบบนี้นะครับและดังนั้นเนี่ยไอตัวเขาเรียกอะไรโฮลดิ้งคอมพานีหรือโฮลดิ้งสตรัคเจอร์แบบนี้มันก็อาจจะเป็นการที่จำกัดความเสียหายแบบนึงนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะโอเคแล้วสำหรับหัวข้อนี้เนี่ยผมก็คงจะช่วยเหลือได้แค่ประมาณนี้นะครับเพราะว่านอกเหนือจากนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้แล้วเหมือนกันนะครับยังไงวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าเรามาตอบคำถามหรือว่ามาคุยหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจต่อไปครับหวังว่าเนื้อหาในวิดีโอจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับถ้ารู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ชอบเนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็แชร์มันต่อไปด้วยครับสำหรับคนที่ต้องการจะติดตามเนื้อหาหรือว่าวิดีโออื่นๆของเรานะคะก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube Smart Stock Investment นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ Facebook ก็เหมือนกันนะคะ Smart Stock Investment กดไลค์แล้วก็กด See First ค่ะแล้วก็มีช่องทางสุดท้ายนะคะทางเว็บไซต์ adisonc.com นะคะสามารถติดตามเนื้อหาแล้วก็วันเวลาสัมมนาต่างๆเนี่ยจะอยู่บนเว็บไซต์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีครับ